สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีเป็นดาบชุดนะครับเหล็ก1060นะครับเปิดคมแล้วใช้งานได้จริงนะครับโอเคครับตามมาดูกันเลยก็จะมาในกล่องแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเป็นกล่องชิรานะครับแบบชุด3เล่มนะครับโอเคเปิดเข้ามาก็จะเป็นชิรา8เหลี่ยมนะครับเป็นสีดำด้านนะครับเป็นผิวส้มเนาะปักจะเป็นสีดำด้านผิวส้มนะครับแกะตัวหนังสือทั้ง3เล่มเลยนะครับมี3ขนาดนะครับขนาดแรกก็จะเป็นขนาดคัตตนะนะครับ103ซมนะครับความยาวนะครับ103ซมขนาดต่อไปก็จะเป็นวากิซาชินะครับก็ประมาณ80ถึง75ซมนะครับโอเคขนาดสุดท้ายก็จะเป็นขนาดฮันโตะนะครับประมาณ50ถึง55ซมนะครับโอเคต่อไปเรามาดูใบดาบนะครับเริ่มจากขนาดคัตตนะก่อนนะครับใบดาบนะครับจะเป็นเหล็ก1060นะครับฮาร์โมนเทียม1ร่องเลือดนะครับเนาะเปิดคมแล้วนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับฮาบากิจะเป็นอลลอยสีทองแบบนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับขนาดวากิซาชินะครับยาวประมาณ80เซนนะครับ8เหลี่ยมเหมือนกันนะครับใบดาบนะครับใบดาบก็เป็นเหล็ก1060นะครับฮาร์โมนเทียม1ร่องเลือดนะครับสันหนาประมาณ7มิลเนาะฮาบากิเป็นอัลลอยสีทองเหมือนกันนะครับทุกขนาดจะออกแบบมาเหมือนกันหมดนะครับเป็นดาบชุดนะครับเนาะต่อไปขนาดคันโตะนะครับประมาณ55เซนนะครับเหมาะมือมากนะครับใบดาบเป็นเหล็ก1060ฮาร์โมนเทียม1ร่องเลือดนะครับเปิดคม 100% นะครับใช้งานได้จริงแน่นอนเนาะฮาบากิเป็นอลลอยสีทองแบบนี้นะครับโอเคก็ราคานะครับราคาขายแยกด้วยนะครับถ้าขนาดทันโตนะครับขายเล่มละ900บาทนะครับเหล็ก1060นะครับถ้าเป็นขนาดวากินะครับก็ราคา 1,200 บาทนะครับขนาดวากิซาชินะครับถ้าเป็นขนาดคัตตนะนะครับ 1,500 บาทนะครับทุกเล่มฟรีค่าจะส่งนะครับถ้าซื้อยกชุดนะครับซื้อยกชุดทั้ง3เล่มก็ตกที่ 3,200 บาทนะครับมีชั้นวางดาบ3ชั้นให้ด้วยนะครับเอาไปตั้งวางสวยๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำการตัดทดสอบให้ดูนะครับเนาะโดยการเอาขนาดวากิกับขนาดทันโตไปตัดให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องซามูไรไทยแลนด์นะครับทุกสิ้นเดือนเรามีการจับรางวัลแจกดาบคัตตนะ1เล่มสำหรับท่านที่ติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ครับ